มันจังว่าบ้านนะไหมสุดท้ายคนมาบวชเป็นเน่นอยู่น้ำเนี่ยแม่คนบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยมันเลื่อนบ่อันนี้เลื่อนเพราะนั้นเป็นในสุดท้ายคนมาฝากอายุน้องพอเน่นไหมตะก้อนบักฮาเนี่ยพี่จ๊อกเน่นไหมมันเอามาฝากมาฝากโซ่เลยใต้ปัญหาขับตักเลยถ้าเรามาฝากมันข้อสามมือบ่มันจะเป็นข้อว่อยบ้านบ่เลยหัวจะย่านไปแม่สุโตแม่มันจะย่านไปแม่มันนอนข้อว่อยเรือบ้านนี่ถึงเมื่อไรคุณบอกไหมเนี่ยมาใจไหมแม่เรื่องการมาว่าเดี๋ยวคนย่านใจอันนี้เป็นย่านมีใจรักษาแม่มันคุยไรนั่นมันจะข้อสามมือบ่เดี๋ยวข้อว่อยบ้านที่เราไปบ้านมันบ่กลับดิช่วงนี้เป็นตัวหัวจะย่านไปแม่สุโตวันนี้เป็นว่าจะย่านไปแม่เป็นว่าบ้านนี้มันไม่ก็อ่อนหลานนี้เนี่ยเป็นมังไม้มากเลยแต่เราทำมาลืมเนี่ยก็บ้านของโบบางเนี่ยมันเน้นหนวกมันหูจากหนวกเลยหรอกมันดูกุฏิหลังนั่นแหละหลังเมานะมันมาอยู่หันเนาะแล้วพ่อแม่ท่านน้องโบบางมาเยี่ยมเรื่อยด้วยมันมาเยี่ยมลูกชายคนเรื่อยเลยมันมาเยี่ยมก็เรียนมันมาเน้นตอนเน้นไส้ตอนนี้แล้วอ่ะนี่เยี่ยมไปเยี่ยมมาแล้วขั้นเน้นนี่ไปเยี่ยมแล้วไม่ได้กลับบ้านนี่ว่าห้อยมันเดี๋ยวมันจะบกกาโอมมันจะบกเดี๋ยวมันจะบกกลับบ้านนี่ถึงฮาวานะถ้ามันได้ไปเยี่ยมบ้านอ่ะแล้วพ่อแม่มาเยี่ยมมันเรากลับบ้านแต่ว่าไม่รับไปมันไปเยี่ยมบ้านไม่ยอมมันกลับบ้านได้เลยทำไมว่าใช่ไหมมันก็กลับอยู่ฉะนั้นก็กลับอยู่ดอกตัวเลยมันคิดถึงกูบาอาจารย์อันนี้ก็แปลกันเพราะว่าแม่หนึ่งคิดถึงกูบาอาจารย์แต่พ่อหน้าเนี่ยแหละพ่อว่าเลยว่ามิจฉาเพลินี่ไม่เห็นหน้าเลยหรือแล้วไปแล้วไอ้นวกันนั่นมีดเป็นกันเนี่ยอันนี้กันแล้วที่บ้านใส่ไปใส่แล้วเนี่ยมันมายืนยันเป็นเล่นอยู่แล้วมาตามอะไรเนี่ยแล้วมาบนท้องสองห้าเมืองมันกินแล้วพ่อว่าบ้านนี้เราไปแล้วมันขึ้นมากนี่แล้วญาญาญไปแม่ไปบ่ที่แม่มันญาญาญไปแม่บ้านนู่นไปดีดิเนี่ยถึกพ่อว่าไปที่บ้านอ่ะเดี๋ยวแม่บ่มาใกล้ทางนี้มันอยากขั้นฝ้อยเฮาเด้อคําตาเดี๋ยวมันบ้านมาเยี่ยมเลยแล้วเพิ่นมันพานอกรอบเน้นใกล้ตัวมันก็มายามมันก็เราเรียกแกเลยแล้วมันไปยามบ้านบ่ขึ้นได้ว่ามันขึ้นอยู่แล้วมันไม่คิดทอดอาจารย์กูวะมันเลยคิดทอดอาจารย์ไปกูว่าใกล้จะเลยมันคิดทอดอาจารย์ไรวะกูว่าใกล้จนตอนนี้มันไม่ได้ถามพระเจ้าผมก็ผมก็เห็นอีกที่แต่เดินทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกที่หนึ่งท่านขั้นมากเดี๋ยวถามไปไหนเนี่ยหน่วงมันคิดทอดอาจารย์บอกกันเชื่อท่านคำนี่เนี่ยบ้านเคยอยู่อูเคยนอนหมอนเคยหมุนทั้งนั้นมันติดด้วยมันได้สิว่าดีว่าดีมันนั่งสร้างมันบ่ได้มันบ่ได้เห็นว่าดียิ่งกว่าสิ่งบ้านมันเคยอยู่เคยรับเคยนอนเคยถ่ายเคยมาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ฝังลึกแล้วดีดีแล้วมันก็บ่ติดมันติดบ้างๆมันเฮือนได้สองพอแม่เกิดฟุ้งอ่ะผมติดติดอยู่หันเด้อผมไม่ติดเรียกว่าอันนั้นดีอันนี้ดีไปนี่มันติดอยู่บนเคยหันเต็มตัวมันจะหลวงตาบัวนี่เป็นบ้าเต็มขิงออกไปบวชนั่งเยอะคอว่าคนมาบ้านนี่เจ้าเนี่ยรู้ว่าอย่างเขาโบได้ขายหนาเพื่อหรอกเขาก็ขายเข้ากันเลยเวลามันเต็มมันก็เต็มหลีหรือว่าไม่อยากบวชจำเป็นก็บวชเดือดเวลามือเขาเข้าหน้ามันไปคู่เพื่อวันนี้ข้าวันนี้มาอยู่เดี๋ยวอยู่บ้านบ้านนี่แล้วพ่อกับพี่เจ้าคนในว่าเลยก็อยู่ฝากห้องพ่อมาแต่ก็เป็นพ่อมละห้องไปห้องห้องลำข้ามาจะไปกันข้ามาจะบวชเลยบวชห้องพันวาลำข้ามข้ามบาลังผมบ่ได้บวชยังไงดิยึดใจอันนี้มันเป็นมาตะคารวะเป็นยังไงเป็นฝังฝังยังไงเล็กๆท่านเมาไหนจริงนั่นท่านบอกว่าไม่จริงลบได้ปีนได้ท่านบอกว่าท่านว่าหรือว่าลบไม่ปีนโกงแน่รถ
อันนี้เป็นมาตรฐานว่าเฮาจังอยู่เฮาจําได้อยู่นิสัยเฮามันเป็นอย่างนั้นมีกระดันเข้ามาสิบวชเลยเนี่ยสิบวชบ่หยังนี่นี่ว่าให้ฟังซะพ่อกับแม่น้ําตาพังยาวๆอยู่ผ้าเข่ากินเข่าอยู่นํากันนะเฮาบ่ลืมเฮาเหมือนกับเป็นมื้อวานพ่อกับแม่พ่อน่ะน้ําตาพังยาวๆลงย้อนเล่าเฮาบ่ลืมเด้อยู่เฉยๆนี่อ่ะบ่มีปีมีคุยหยังก็กินเข่าอยู่ในวงเดียวกันลูกหลายคนเด้อบ่กล้าบ่เว้าหยังบาดที่ว่าหรือว่าคุณลอยๆพรโอ้ยคุณมันตายแล้วตกลงนรกก็มีผู้ใดลากกูขึ้นดอกเพิ่นลูกกูก็หลายก็หลายกูก็บ่ได้จิตใจกับมันดอกเพิ่นสิย่องลูกย่องยกขึ้นนี่ทุ่มลงในหั่นเจ้าบอกลูกกูนี่หลายคนก็หลายกูบ่ค่อยจิตใจกับมันดอกอยู่บักบัวกูติดอีหลีซั่นกูไว้ใจมันได้สิย่างให้เพิ่นขึ้นคือสิเด้คือแท้ๆเด้เนี่ยกูไว้ใจมันได้สุยาวบัวเนี่ยท่านลงมันลั่นค่ําแล้วจะแน่กับทางไหนโลดท่านหนีไปโลดก็ได้ท่านท่านลงมันลั่นค่ํามาสิเฮ็ดสิค่ําได้แล้วบ่เรียกบ่เอาบ่หนีท่านกูไว้ใจมันแต่บางนี้แท้นี่ด้วยบาดนี่แท้ด้วยบาดแท้ว่ากูให้มันบวชไว้ให้มันบวชไสปานมันบ่มีหูแล้วท่านเด้นี่ล่ะบ่ปู่ขอโทษทั้งหลายตายแล้วกูสิจมมึงผู้ใดล่ะกูขึ้นนรกเพราะหั่นเดี๋ยวน้ําตาพังยาวๆน่ะแม่เดี๋ยวมาเห็นพอน้ำตาพังอย่างเงี้ยแม่ก็เอาอยู่แล้วเนี่ยตัวก็เลยพอดอิ่มแล้วคนลูกมันพอกันกินน่าก็เปิดอดหลอดเลยสามมือพวกเขามาใกล้พระเขาน้ำเลยย่านถือปัญหาอยู่เนี่ยไปคิดอยู่สามมือคิดตั้มคิดถึงเรื่องมูเรื่องชวนเพื่อให้เขาเวลาเป็นค่อยบวชค่อยเฮี้ยนเป็นเห็นล้มเห็นตายมันก้อนที่เอาจะของได้บันในเล่าเนี่ยจะเป็นคนผู้นึงเลยแท้บวชแล้วจะตายแต่เขาติดคุกติดตารางเขายังมีวันออกยืนไปบวชเป็นพระครูบาอาจารย์บางองค์เพิ่งจะตายก็ผ้าเหลืองมู่เพื่อนเขาก็บวชแล้วเขาก็ยังถือออกมาได้อยู่เขาก็เห็นตายเขาเบี่ยงมาสิย่านตายผู้เดียวมันเป็นไหนคิดเต็มนี่แหละบาดีอื่นนะพ่อแม่เลี้ยงมายากเกินกับคนทั้งหลายทั้งมู่ทั้งหลายเนี่ยเขายังบวชได้เสียงตัวบวชว่าได้เมื่อมันไปติดคุกติดตารางด้วยไปบวชเอากันยืดสามมือเลยเอาไปง่ายติดปัญหาเจ้าของแล้วของมัดเขามัดเขาดิติดท่ากันย่อมรับบวชแน่ใจตกตัดสินบวชยิ่งว่าพอตัดสินใจบวชแล้วก็มัดกินเขารวมม่วงระบาดมากมากกินขึ้นก้อนรอดนะตัววันเรื่องว่าจะบวชบวชใครเราต้องบวชเหรอแกบวชเราใครจะมาหามบ่ให้ถึกบ่ได้ดีว่าบวชจะถึกยังไงก็ถึกแค่นั้นแหละท่านสิบวชท่านสิมาบังคับให้พนันปีพนันเดือนบ่บวชเข้าวางสิแม่สลากก็ลูกเด้อแม่นบ่ล่ะเออโอ้ยบวชลูกก็ได้ถึงนั้นลูกเขาไปบวชอันเสร็จออกมาแล้วคนไปบวชลูกยังมาออกมาย่ำหยาบลูกขึ้นมาสุดจ้านานคนแม่ก็บ่ว่าดอกแม่เห็นพายังลูกบวชจะปู่อยู่ท่านแม่ก็พ่อใจนั่นเห็นบ่หลอกเขาหลุมแหละออกมาแล้วมันสิสุดจ้านานคนไปบวชหลายๆนี่แม่ก็บ่มีหยังครับพอใจดอกขอจะบวชให้แม่ได้เห็นพระเลี้ยงลูกบึดหนึ่งแม่ก็เอาคนร้อนแต่มันเอาแล้วบานถ้าเบื่อจนปั่นนี่แล้วอะไรนี่พอแน่เดี๋ยวนี้ก็เรื่องความห่วงความใยมันเป็นมันไม่ได้คิดว่าอันนั่นดิบอันดีอันนั้นมีคุณค่ามีราคามันจะเพิ่มน้ำจิ้งฝุ่นจิ้งเหี้ยเรื่องการของที่มันเคยติดอยู่บ้านอยู่เฮือนเคยอยู่ไปกระมูกระฝ่ามันติดแล้วโมเนี่ยมันไม่อยากออกหรอกคิดบางทีก็เข้าว่าอยู่แล้วเป็นบ้าเต็มขิงบนมันเล็กน้อยแม่นบ้าล่ะอายุ20เต็มออกบวชเพราะนั้นเวลาออกไปพ้นบ้านเขายังบ่ลืมเด้ออกพ้นบ้านพอดบางเหี้ยเดี๋ยวหนาวพอออกมาบ้านบ้าเอ้ยมันเป็นมันลืมอยู่ดีๆเฮาเหรอมันเป็นสัตว์มันจังแล้วคือคนคนกินเฮาบ้านเดี๋ยวหนาวพอออกขึ้นมาบ้านมันโอ้สร้างเต็มเลยมันสร้างเต็มนี่ถึงพูดถึงเรื่องนี้เรื่องไม้แบบที่บ้านแม่เพิ่นก็ว่าแล้วย่านมันนั่นเพิ่นเรียกคนว่ามันไปลงดูขึ้นเนี่ยย่านนี่แหละคุณผัวฟาดจนมันขึ้นหล่อนตัวบกคาเนี่ยว่าแล้วเนี่ยเขาอยากขายว่าแล้วเขายังอยากขายอยู่ดีไหมแม่วันกุ้ยแล้วมันลูกพ่อว่าเลยว่ากูมีแต่บ้านแต่ปานนี่บ้านฮัตสุดมากเลยโอ้บ้านฮัตไปกลับมามึงเป็นที่บ้านด้วยนี่มันลูกทุกคนเนี่ยมึงบกคาเนี่ย
คือเข้าใจป่าวแล้วคุยอย่างนี้เข้าใจฟังเข้าใจป่าวไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็อยากเข้าใจเถอะข้าสารเป็นภาษาลึกลับเราไม่อยากให้ใครเข้าใจล่ะเป็นภาษาลึกลับของเราเราไม่เคยใช้เคยได้ยินไหมมาอยู่นี่กี่ปีเราพูดอย่างนี้เราเคยมีไหมล่ะไม่เคยได้ยินใช่ไหมมีวันนี้มันเห็นบักไม้เนี่ยมันโมโหเนี่ยก็จิตว่าบักฮาเนี่ยเป็นเหตุก็จิตเข้าจิตว่าก็ไม่ได้เท่าว่าหรอวันหนูลืมที่แมวว่าแมวเนี่ยก็เรียกว่ามาวัดเดี๋ยวนี้มันเท่าเลยละแม่ก็ได้ตาเดือนเท่าละมันจะญาติแม่ละเมื่อวันเนี่ยมันก็มาลืมด้วยไปละอ่อนหลานเลยมันเป็นแล้วหัวใจห้องนี่ทางหนึ่งทางนี้ทางไงอยู่ครับตัดถึงใจขบวนเป็นนักเหมือนกันเอาเจ้าของจนโถแล้วบ่กล้ามากินเข่าห่วมถ้าพ่อแม่ได้ยันถือปัญหาอยู่เด้บ่มาใกล้เลยอยากกินแล้วกินแล้วลูกจนกระทั่งร่องใจเลยต้องคอยมากมากปัญหาเล่าขืนก้อนลูกนี่ครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็คือออกเที่ยวแล้วออกจากพันยาท่าร่องถึงคุณท่านสาวที่สองครั้งนี้กับก็ง่ายเติบโยกพังบ่สู่พักก้อนได้พอพังนี่ก็เขาไปบวชเหลือเด้อเบิ่งธรรมะธรรมโมเนี่ยจิตมันค่อยซึมซาบในธรรมทั้งหลายว่าแล้วเรื่องง่วงมันก็ค่อยจางไปแต่ก่อนมันบ่มีอย่างนี้มันมีแต่โลกล้วนๆมันก็มีกําลังมากแล้วมันเข้าไปบวชแล้วได้2พรรษาแล้วถ้าจังออกจากวัดในห้างมันเป็นบังคงเป็นธรรมดาจนบ่หนักถึงอย่างนั้นมันก็บ่ได้ต่อสู้กันเหมือนจังครั้งแรกทางแรกเนี่ยก็สู่จริงๆเอาจนขนาดถึงวันเล่าเป็นลูกคนผู้หนึ่งมันจะยังไงมันจะบวชได้เอาบวชได้เล่าคนผู้หนึ่งพ่อแม่เลี้ยงมั่งกันกับคนทั้งหลายมันจะยังมันจะบวชได้แม่อื่นเห็นได้เขาเห็นได้เล่าไม่ได้อันนี้มันจะยังเห็นบวชได้นั่นมัดเขามัดเขามัดจะฟังเดี๋ยวสำคัญที่เดียวใจเรามันจริงท่านไม่ล่องล่องล่องแท้ทำพอล่องบ่ล่องตรงหัวขาดแต่ว่าล่องท่านไม่ล่องอะไรบ่ฟื้นคือล่องโดยเหตุโดยผลบ่มันล่องโดยอื่นเพื่อนที่มาบังคับให้ล่งนี่โอ้ยบ่ล่งตัวท่านความถูกต้องเช่นนั้นเรามาเป็นถ้ำแบบผมเช่นนึงเขาบ่กล้าขามเลยหมอบเลยท่านมันเรื่องที่ว่าเอาหน้าราชนามาบีบมาบังคับห่วยตายข้อขาดกับขาดกับตะข้อหายใจล่งบ่ล่งนั่งมาถอยอยู่นี่เป็นนิสัยเรื่องศาสนาเป็นเรื่องในตัวเพราะการเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วได้ยินไม่ใช่เหรอการสร้างความดีเนี่ยมันเหมือนกับเราจะโยกย้ายหรือเราจะออกหนีจากอำนาจของสิ่งกดขี่บังคับเราหรือกิเลสมันเคยบีบเรามากี่กับกี่กันบีบให้ตกนรกหมกไหม้ก็ไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนกี่ลูกบีบให้รับความทุกข์ความทรมานเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเทพบุตรเทวดาเราคนเดียวนี่เคยเป็นมาซะมากต่อมากแล้วคิดดูนี่เพราะอำนาจอันนี้มันครอบให้เป็นเมื่อเป็นงั้นมันถึงติดเพราะมันเคยมีอำนาจต่อเราแล้วพอเราจะเริ่มสร้างความดีแล้วมันจะสร้างปัญหาขึ้นมาทันทีแหละท่านทั้งหลายสังเกตดูกันวุ่นนะเวลาเราจะมีเรื่องการงานอย่างอื่นอย่างใดก็ตามมันไม่ค่อยสนใจละเรื่องเวลาเวลาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าทุกข์ว่ามีว่าจนนั้นมันไม่ค่อยสนใจแล้วมันเพลินไปตามถ้าเป็นเรื่องไปตามนาดมันแล้วมันเปิดทางให้เพลินไปเลยมีเนื้อหนึ่งตัวพอเราคิดมาทางความดีว่าจะทำมันนั้นจะทำนี้เช่นอย่างเราจะไปวัดนะเช่นเราจะไหว้พระแล้วสวดมนต์ภาวนารักษาศีลภาวนาหรือให้ทานนี่มันจะมีของมันยิ่งคนไม่ได้เคยทำมาก่อนเขาเลยแล้วมันยิ่งเหนียวแน่นทีเดียวมันไม่อยากให้ทำมันฝังเอาจริงๆนี่นะเหมือนอกจะแตกเนี่ยอำนาจของมันเนี่ยมันบีบนะแล้วทีนี้สุดท้ายเราไม่รู้คนของมันเราก็ยอมรับว่าโอ้ยไปวัดลำบากไปทำบุญให้ทานลำบากอะไรก็ตามอุบาทมันอ่ะดีไม่ดีเลยเอาไปให้ทานพระทำไปกินเปล่าๆไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเราไปให้อะไรๆเอาไว้ให้ลูกให้เจ้าเรากินให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเรากินยังมีบุญมีคุณต่อกันมันเป็นไปได้นะนี่กิเลสมันไม่ใช่อะไรนะมันหาอุบายเสี่ยมสอนเราให้ผิดทางไปจนได้นะ
เมื่อเรายังไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราสังเกตดูก็ได้ไอ้หัวใจทุกคนเป็นในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่เคยทีนี้พอเราเคยสู้ด้วยการให้ทานพ่อแม่กับพระธรรมเราก็ค่อยทำไปแล้วทีนี้ไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้นะนี่คือตัวนั้นมันอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวแล้วมันหมดการทำดีของเราในขั้นนี้ชนะมันไม่ให้ทานอยู่ไม่ได้นะเอาละนักขึ้นมันกลับกันแล้วอันนี้เรียกว่าเราชนะมันส่วนอื่นยังไม่ชนะก็ตามเราก็ถือว่านี่เป็นบทหรือเป็นหลักฐานพยานไรล่ะมุขยาอื่นก็เมื่อเราชนะแล้วมันก็ทำนองเดียวกันนี่จากนั้นมามีอะไรคิดถึงพระก่อนอันนี้เราก็คิดย้อนหลังถึงพ่อแม่นะเราก็เป็นลูกอยู่ในบ้านของเด็กอะไรดีๆมาเนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่าอย่าไปแตะนั่นนี่เราไม่ลืมนะอันนี้จะเอาไปจะหันมันพรุ่งนี้นะแล้วเสร็จแล้วกำเช้ากำจางให้เอาไว้ชิ้นสูงเอาไปไว้ชิ้นสูงโน่นเช่นทางบ้านเราเรียกว่าหิ้งเอาไว้บนหิ้งบุ๋มเดี๋ยวเดี๋ยวมามันจะไปเรียนได้เหรอมื้อนี้เขาบอลืมเนี่ยได้อะไรดีๆมากนี่ต้องพูดถึงวัดเลยล่ะอันนี้ไว้ไปวัดนะเลยอันนี้เราก็ไม่ลืมเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องสัตว์ท่านเหมือนกันมันมีบุคคลยินมาไผ่ท่านไปหรอกพ่อจะเอาไปแม่จะเอาไปท่านอะไรแล้วก็แล้วแต่พ่อใจเลยอันนี้เสมอกันนี่พูดถึงเรื่องพ่อแม่พาทำนั้นใจเรามันก็มีศรัทธาตัวเราก็เหมือนกันถึงพ่อแม่พาทำลูกมันก็ฟังอยู่มันดูมันฟังตลอดเวลาเพราะพ่อแม่เป็นกระดานดำอันใหญ่โตที่สุดเขียนไม่ตลอดเวลาทุกอาการทุกเคลื่อนไหวเด็กจะดูตลอดศึกษาตลอดทีเดียวนี่มันก็ซึมซาบข้อจิตซึมซาบจิตถ้าเป็นฝ่ายดีก็มีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นท่านเป็นฝ่ายชั่วก็มีกำลังไปทางชั่วอย่างนี้กันและจากนั้นมันก็ลงมือทำได้แล้วทีนี้ทำแทนพ่อแทนแม่ได้แล้วก็กลายเป็นนิสัยขึ้นมานี่ก็ค่อยชนะกันไปชนะกันไปนี่แหละความดีนี่เป็นสิ่งที่จะเป็นธรรมชาติที่จะฉุดลากเราออกจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะความดีเป็นทางความสุขสุขจนเป็นบรมสุขเพราะความดีทุกข์จนมหันตทุกข์เพราะความชั่วมันเมื่อมันมีอำนาจมากแล้วมันบังคับจริงๆไม่รู้สึกเลยว่ามันบังคับนะนี่จะโอนอ่อนไปตามเคลิ้มไปเลยทีเดียวไม่ได้มีความคิดอะไรที่จะสอดแทรกว่าความคิดเช่นนั้นผิดความคิดเช่นนี้ไม่ถูกอะไรแล้วไม่มียอมไปเลยท่านเริ่มแรกเลยอย่างนั้นนี่เวลาเราเคยทำมาแล้วเนาะมันก็ค่อยชนะกันไปชนะกันไปเพราะเสริมอยู่เรื่อยๆมีกำลังต่อไปก็หนึ่งไม่ให้ทานก็อยู่ได้ต่อไปก็สองไม่รักษาศีลถึงวันที่ควรจะรักษาศีลไม่รักษามันไม่สบายหัวใจเนี่ยคือทำระหว่างทำก็ที่เหลือมันต่อสู้คนภายในเนี่ยเรื่อยมันก็ไม่อยากทำแต่ทำจะเอาทำอยากจะทำนั่นเป็นงั้นนะเรื่องภาวนาเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยที่แรกจับเข้าจะให้ภาวนาเหมือนจะไปฆ่ามันต่อไปภาวนาเข้าไปบึกบืนไปเรื่อยบังคับเข้าไปเรื่อยสุดท้ายก็ปรากฏผลขึ้นมาภายในจิตใจพอปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจแล้วทีนี้ศรัทธาเกิดขึ้นเองความอุตสาห์พยายามมาเองนั่นความขี้เกียจอีกครั้งหายหน้าไปนั่นนี่แหละการทำความดีมันจึงได้ยกกันกับความชั่วเสมอไปถ้าว่าความชั่วมีกำลังยังมีกำลังมากในแง่ใดตอนไหนเราทั้งเกียรติเราก็รู้มันจะขัดจะขวางมากในแง่นั้นตอนนั้นเรายกตัวอย่างเช่นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเอา3อย่างนี้เป็นความดีด้วยกันเพราะแง่ไหนถ้ามันมีกำลังมากอยู่ที่มันจะต้านทานเรามันจะต้องแสดงเด่นมากจนกระทั่งยอมมันนี่คือความชั่วกับความดีระหว่างทำกับอาธรรมต่อสู้กันบนเวทีคือหัวใจเราดวงเดียวนี่ต่อไปก็มันอีแบบเดียวกันนะเมื่อมีกำลังแล้วมันเมื่อทางด้านธรรมมีกำลังความดีมีกำลังแล้วอันนั้นเขาค่อยอ่อนตัวไปอ่อนตัวไปไม่งั้นเราจะรู้หรือว่าความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้แต่ความตำหนิติเตียนตนว่าอำนาจวาสนาน้อยบุญไม่ถึงอะไรต่างๆนี้มันล้วนแล้วแต่ความกล่อมของกิเลสเท่านั้นนะแต่เวลามันกล้าเข้าไปผ่านนี้ไปแล้วสิ่งนี้หายหน้าไปหมดนั่นตั้งเด็กที่ว่าอำนาจวาสนาน้อยหมดหายเงียบมีแต่จะเอาท่าเดียวจะเอาท่าเดียวบุญน้อยวาสนาน้อยมีขี้เกียจขี้ข้านไม่มีมันหาหน้าประโมทหาหน้าแล้วมันถึงได้มองยอดหลังดูหน้ามันทีนี้อ๋อเราหน้าเหล่านี้เป็นหน้ากิเลสหน้าตัวมารทั้งนั้นที่จะขีดกั้นเราไม่ให้ไปทางความดีได้แต่ก่อนเราไม่รู้นั่น
ทีนี้มันหาหน้าไปหมดมีแต่จะเอาท่าเดียวขึ้นชื่อว่าความดีไม่ถอยนี่คือทางนี้มีกำลังมากแล้วหมุนติ้วไม่ว่าจะเป็นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลยิ่งเข้าสู่ด้านภาวนาไปแล้วนั่นยิ่งเป็นด้านที่เห็นประจักษ์คือบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานขึ้นเกิดขึ้นจากรักษาศีลนี่เหมือนกับว่าเรียราชไม่มีที่รวมตัวเราจึงมองไม่ชัดมองไม่ค่อยเห็นชัดนะพอเข้าจิตตภาวนาด้านภาวนาแล้วมันเป็นเหมือนกับเรากั้นคำลบใหญ่เอาไว้ที่นี่แม่น้ำไม่ว่าจะสายใดสายใดไหลมาทางไหนนะมันลงไปรวมอยู่ที่ทำนบใหญ่ทั้งหมดทำนบใหญ่นี่เราเทียบคืออะไรทำนบใหญ่นั้นคือภาวนาเนี่ยบุญรวมอยู่ที่ภาวนาการให้ทานเหมือนรักษาศีลในแขนงใดก็ตามขึ้นเพื่อความดีที่เราสร้างมานะมันเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆนั่นนี่ไหลมานี่ไหลมามาก็มารวมตรงนี้เรื่องนี้ขึ้นมากระเด็นสิมันเด่นชัดสิตอนนั้นมันยังไหลมันยังสร้างอยู่ทุกแห่งทุกหนบุญกุศลของเราที่สร้างมานั้นอ่ะมันยังไม่มีที่รวมตัวแต่ไม่หายไปนะหากไม่รวมเท่านั้นเองแหละมันก็เพ่นพ่านเพราะมันภาษาจัดเรื่องของจัดนะเพราะเราวัวควายเรามันต้องไม่ไปไหนแล้วก็เพ่นพ่านอยู่ตามนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้เอาคอกคอกหลักมันก็ไม่รวมตัวมันไม่เห็นชัดนี่คือเหมือนการบุญออกจากการให้ทานออกจากการรักษาศีลเนี่ยก็มีอยู่เต็มไปหมดในหัวใจเราเนี่ยแต่มันสร้างอยู่มันยังไม่รวมตัวเพราะมันมีที่จุดที่รวมยังสร้างจุดที่รวมให้มาได้ยังไม่เสร็จคุณง่ายไม่พอที่จะเก็บบุญทั้งหลายเข้ามาให้เด่นชัดในหัวใจเราให้รู้แล้วนี่พอสร้างด้านภาวนาเข้าไปด้านภาวนาไปทีนี้เหมือนกับว่าเราสร้างทำนบใหญ่เลยน้ำไหลมาจากทางไหนทางไหนบุญมากน้อยที่เราสร้างมานั่นน่ะเราไม่เห็นเราไม่รู้จำได้ไม่ได้ก็ตามเหมือนกับน้ำใครสนใจสนใจตามมันจะต้องไหลลงมาสู่ที่สู่จุดรวมมีบุญกุศลกันเหมือนกันไหลเข้ามาไหลเข้ามาเข้าสู่จิตภาวนาเห็นหมดทีนั่นเด่นหมดเหมือนกับเรดาร์จับเอาหมดเลยทีมาอยู่นี่หมดยิ่งภาวนาละเอียดเข้าไปแล้วยิ่งเห็นบุญเห็นกุศลยิ่งอัศจรรย์ความอุตสาห์พยายามของเจ้าของโอ้กูได้พยายามมาอย่างนั้นอย่างนั้นมันบอกไปในนี้หมดเลยนั่นแหละพุทธเจ้าสอนโลกท่านไม่ได้สอนแบบด้อมเดาเลยนะท่านสอนแบบรู้จริงๆมาสอนพวกเราจึงบอกให้ทำให้ทำบอกให้พากันสร้างคุณงามความดีน้ำนรกมีพุทธเจ้าก็บอกว่ามีเห็นแล้วถึงมาบอกเมื่อโกหกไปไหนแล้วมันจะลบละมันจะเป็นความจำปลอมไปไหนเห็นแล้วจึงมาบอกนี่ก็เหมือนอย่างเราไปเห็นอะไรแล้วมาบอกกันเนี่ยมันโกหกกันได้ยังไงก็ไปเห็นแล้วจึงมาบอกไปได้ยินแล้วจึงมาบอกมันชัดทั้งทางหูทางตาทางใจของเราแล้วจึงมาบอกกันแล้วมันจะผิดพลาดไปไหนนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนรกก็ไปเห็นแล้วไปเจอแล้วทั้งที่พระองค์ก็เคยตกนรกมากี่หลุมกี่ครั้งกี่หนพระองค์ทราบหมดนั่นแล้วสัตว์ทั้งหลายตกยังไงโพตกยังไงทราบหมดตลอดทั่วถึงจึงนำเรื่องเหล่านั้นมาสอนพวกเราให้ทำความเฉียดหลาบยาเนี่ยบอกนี่ไปเห็นแล้วเชื่อเธอคุณง่ายวะเนี่ยดงอันนี้น่ะดอนเนี่ยดอนป่าละมอเนี่ยเสือโค้งคนหนึ่งอยู่นั่นน่ะแล้วเสือลำบากด้วยภาษาภาษาเขาเรียกเสือไตเขายิงมันไม่ตายมันกำลังดุร้ายมากมันอยู่ในป่าละมอไอ้นั่นยาไปนั่นก็เหมือนอย่างนั้นคือไปเจอมาแล้วถ้าใครเชื่อก็ไม่ไปก็ไม่ตายถ้าใครไม่เชื่อเข้าไปมันก็งับเอาเลยเช็ดมามีอีกบ้างวันไปใจไหมจะเอาหมดเหนื่อยกูกลัวกลัวแล้วตอนกูอยู่ว่านใส่จะกับเสียงหลุดไปวันเขาเจ็บไหมล่ะนี่แล้วเที่ยวกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยตกมาแล้วตกนรกไม่มีหลุมไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ตกฟังด้วยนับกี่ครั้งกี่หนนับไม่ถ้วนถ้าเป็นเรานับครับสำหรับพระพุทธเจ้านับไม่มีสงสัยเพิ่มเดียวหมดเลยเรียกไปหมดเดี๋ยวพอสวรรค์ก็เหมือนกับขึ้นบันไดขึ้นบ้านลงบ้านบันไดขึ้นคือเวลานั้นบุญยังไม่เต็มที่ไม่สามารถที่จะส่งให้ทะลุไปเลยเมื่อไปแล้วพอหมดแล้วกลับลงมาสร้างใหม่เพิ่มของเก่าที่มีอยู่เนี่ยสร้างใหม่เพิ่มของเก่าที่มีต่อไปมันก็จะสูงขึ้นแล้วขึ้นไม่ลงพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งขึ้นแล้วไม่ลงคือหมายความว่าถึงนิพพานแล้วไม่ต้องกลับมาตกนรกหมกไหมเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเคล็ดลับที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะเคล็ดลับอย่างถึงใจยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้เห็นเองตกเจ้าของไปตกนรกก็เห็นชัดนะตกหลุมไหนลงไหนจะได้เปรตเป็นผีเคยทั้งนั้นเห็นหมดเทวบุตรเทวดาก็เคยแล้วเอามาประมวลสิ่งนี้ยังไม่แน่นอนทั้งนั้นนั่นฟังแค่ถึงขั้นที่จะยกสัตว์ให้พ้นนะสิ่งนี้มันไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละถึงจะนานอะไรขนาดไหนก็ตามเช่นพรหมโลก
อายุตั้ง 80,000 ปีทั้งนี่ 80,000 ปีทิพย์นะไม่ใช่ 80,000 ปีเรานี่นะ 80,000 ปีทิพย์ก็ยังไม่แน่วินาทีนาทีกินเข้าไปเดือนก็กินเข้าไปปีกินเข้าไปเรื่อยเรื่อยสุดท้าย 80,000 ปีก็หมดนี่จังเนี่ยอันนี้จังไม่เที่ยงเอามันให้มันพ้นซะดีกว่ามันจะไม่ต้องมาวกเวียนอีกไม่ต้องมาทำท่านพักๆอีกเนี่ยพูดสอนผู้ที่จะให้หลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านสอนทำในบุคคลทั้งหลายที่ยังไม่ค่อยเข้าใจอธรรมนักซึ่งจะค่อยไต่เต้าขึ้นไปเนี่ยพระองค์ยิ่งสอนตั้งแต่อนุวุฒิกถาขึ้นไปฟังสิอนุวุฒิกถาแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมที่ทรงแสดงไปโดยลำดับเหมือนเรือบินเหินฟ้าขึ้นเรื่อยเลยได้สอนเรื่องทานเนี่ยที่ว่าอนุวุฒิกถาทานทรงสอนเรื่องการให้ทานเป็นบุญประเภทเป็นบุญอันหนึ่งและรักษาศีลคุณสมบัติแห่งธรรมทั้งสองประเภทนี้จะส่งเราไปสวรรค์และประพันธนาถึงเรื่องสวรรค์มีความสุขต่างมนุษย์เรานี้มากมายเนี่ยขั้นนี้ยังไม่ได้ว่าอันนี้จังนะนี่มีความสุขต่อความมนุษย์เรานี้มากมายอายุก็ยืนนานกว่ากันมากนี่พอก้าวถึงขั้นที่3อาชินบโทษแห่งความหมุนเวียนทั้งท่านผักสะแล้วมันไม่ค่อยแน่นี่แหละพอถึงขั้นที่3ขั้นที่3ที่ควรจะผ่านไปได้แล้วล่ะทีนี้ยกเลยนะสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่แน่นะนี่นะถึงจะไปสวรรค์ก็ตามมันก็ไม่แน่แล้วไม่มีวันที่จะลงได้ที่วันที่เปลี่ยนแปลงได้คิดออกแล้วเนบขมะเอาออกซะเลยเอาสลัดให้หมดไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความไม่เกิดไม่ตายต่อไปอีกแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่กับความเกิดตายอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบหัวมันทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะไว้ใจได้เลยแล้วเราไม่พังมันก็พังสิ่งนั้นก็พังสิ่งนั้นไม่พังเราก็พังวันหนึ่งจนได้นี่เอาเราหน้าที่นี้นะแล้วไปไม่เป็นสิ่งไม่แน่นอนใจเลยอ่ะนึกเนตธรรมะเนตธรรมะแปลว่าอะไรเอาออกก็เลยเพราะว่าออกบวชหรือออกอะไรสลัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้หรือว่าสลัดภายในก็ได้สลัดทั้งภายนอกและภายในก็ได้จากนั้นก็ถึงดุจถึงขั้นอรหันต์นิพพานนานหมดแล้วที่นี่หมาก็บอกหมดไม่มีอะไรที่จะเยื่อใยไม่มีอะไรที่จะเป็นห่วงว่าจะแปรปรวนไปอย่างนี้ไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีในพระนิพพานนะไม่มีในจิตดวงบริสุทธิ์นั่นท่านสอนเป็นลำดับไปอย่างนี้เนี่ยเมื่อถึงขั้นที่ควรจะยกให้พ้นไปท่านก็ยกไปยกไปยกไปถ้าจะไปพ้นก็ให้อยู่นี่ก่อนแต่ให้สอนความดีให้อยู่ก็จะอยู่ในสถานที่เหล่านี้ได้เพราะความดีนั่นก็สอนเมื่อความดีมีมากเข้ามากเข้าแล้วควรที่จะยกให้พ้นแต่ได้นี่เอาไปเลยอย่าอยู่อยู่มานานแสนนานแล้วทีกับทีกันเคยอยู่นี่วิเศษวิโสอะไรกับโลกอันนี้นะมันมีเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาบีบบังคับตลอดเวลาเอาดีให้มันพ้นเสียดีกว่านั่นน่ะที่ถึงเลยพวกที่ควรจะได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วทั้งนั้นอุคติกันอยู่วิปัสสิกันอยู่เป็นพวกที่รวดเร็วต่อความรู้ความเห็นที่จะหลุดพ้นเพราะมีบุญสายสามารถแก่กล้าแล้วพระองค์ยกทีเดียวเลยถึงเลยนั่นทำฟังสิเพราะฉะนั้นผู้ประกอบความเพียรเมื่อถึงขั้นที่ท่านจะไม่อยู่พูดง่ายๆนะเมื่อถึงขั้นจะไม่อยู่แล้วยังไงท่านก็ไม่ถอยเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วดูที่อย่างพระจักรพรรดิบาลท่านนั่นอธิษฐานไม่นอน3เดือนจนกระทั่งจักขุแตกคือที่แรกจักขุมันวิการแล้วจะหาหมอเขาก็บอกว่าท่านไม่นอนไม่ได้เนี่ยตายท่านเป็นเพราะท่านไม่นอนนั่นเองในที่ถ้าท่านฝืนต่อไปอีกท่านไม่นอนต่อไปอีกเนี่ยตาท่านจะบอดนะเนี่ยแล้วท่านจะกลับมาท่านพอกลับมาก็บอกกับตัวเองเราจะห่วงตาหรือห่วงความพ้นทุกข์หรือห่วงนิพพานนั่นฟังสิถามเจ้าของเราจะห่วงตาหรือเราจะห่วงความพ้นทุกข์หรือเราจะห่วงนิพพานถึงไหนอ้าวตัดสินก็มุ่งปฏิบัติเพื่อนิพพานอยู่แล้วอันตานี่ใครๆเขาก็มีมันก็บอดไม่บอดเวลาเจนอยู่มันก็บอดเวลาตายคนตายตามันเห็นไหมท่านพูดผิดไหมล่ะตานี่มันพร้อมที่จะบอดอยู่แล้วไม่บอดเวลาเต็มมันก็บอดเวลาตายต้องสิคือตายแล้วใครตาใครมันเห็นไหมเนอะถ้าอาจารย์ครูบาลพูดผิดอ่ะฟังสิคือตายแล้วเนี่ยถ้ามันไม่บอดเวลาเต็มอยู่มันก็บอดเวลาตายฟังสิคือเวลาตายมันตาใครจะมีแล้วตาละตาแต่มันบอดด้วยกันท่านพูดพอว่างั้นก็ห่วงอะไรเอาห่วงนิพพานหรือห่วงตาเมื่อมาจับปุ๊บเลยก็มุ่งมาเพื่อนิพพานแท้อ้าวโม
บอกก็บอกไม่นอนนอนก็จะใส่ถุงเลยพอดีตาท่านก็บอกถึงอย่างที่หมอเขาว่านะหมอเขาบอกพอตาข้างนอกบอกปุ๊บข้างในจ้าขึ้นเลยนั่นถึงนิพพานเป็นคู่แข่งกันเดี๋ยวนั่นเลยทีเดียวนี่เมื่อถึงขั้นแล้วจังไรก็ไม่ถอยจังว่านเป็นอย่างนี้แหละเรื่องนี่หมายถึงว่าพลังของความดีนั่นเราพูดเนี่ยเมื่อเราสร้างขึ้นแล้วมันจะมีกำลังอย่างนั้นสุดท้ายก็ชีวิตไม่มีความหมายนอกจากทำที่เรามุ่งหมายสิ่งประเสริฐที่เรามุ่งเท่านั้นอันนั้นประเสริฐยิ่งกว่าชีวิตนั่นหมุนติ้วเหมือนอย่างว่าความหลุดพ้นนั้นประเสริฐยิ่งกว่าตาสองข้างนี่พระจักรพรรดิเอาเลยถึงเลยจึงได้มาเป็นคติตัวอย่างให้เราในตำรับตำราเขียนไว้เรียบร้อยพระจักรพรรดิมีเราพูดถึงเรื่องความดีความชั่วระหว่างทั้งสองเนี่ยมันถือใจเป็นเวทีรบกันบนหัวใจเรานั่นอันหนึ่งก็จะลากลงมาอันหนึ่งก็จะลากขึ้นไปคือความดีก็จะลากขึ้นไปความชั่วก็จะลากลงมาไล่รบกันคนเราที่ยังให้เข้าใจมากจะแพ้กิเลสแพ้ฝ่ายต่ำเสมอล้มละนาวความดีจึงไม่อยากสร้างไม่อยากทำสุดท้ายแต่สิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่ตาทั้งหลายพูดตาดีทั้งนั้นไม่มีใครแหลมคมตาแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ยอมเชื่อบอกว่าบาปมีนะบุญมีนะนรกมีนะสวรรค์มีนะเอาให้พยายามทางดีไปทางดีมันก็ไม่ยอมฟังหูมีมันก็เป็นหูกระทะไปเสียตามีก็เป็นตาไม้ไผ่มันไม่ได้เป็นตาผู้ตาคนตาพอจะมองเห็นเหตุเห็นผลอะไรสุดท้ายก็จมไปกับกิเลสจนได้นั่นอย่างนั้นมันก็มีแต่พวกเราไม่เป็นประเภทนั้นนี่นะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมพระสงฆ์คุณเชื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่เวลายังมีอุปนิสัยอยู่มากมายเอาพักกันสร้างนะเรานั่นแหละจะเป็นผู้สร้างให้เราเองเมื่อถึงขั้นจะอัศจรรย์ตัวเองไม่ต้องบอกนะไม่ต้องคอยถามพระพุทธเจ้าเลยเอาสร้างตามที่เจ้าทรงสอนนี่แหละเอาสร้างเข้าไปจริงอย่างนี้แหละจะเป็นเครื่องประกาศตัวเองให้เรารู้เมื่อเต็มที่แล้วก็เหมือนอย่างทำนบแหละที่นี่ทางโน้นก็ไหลมาทางนี้ก็ไหลมาทางนั้นก็ไหลมาเต็มอยู่ในทำนบเห็นชัดมีมากน้อยขนาดไหนน้ำดูสิในทำนบแล้วก่อนไม่เห็นไม่อยู่ที่ไหนบ้างผมดูพ่อไม่มีที่เก็บมามันก็ไหลผ่านไหลผ่านแต่มันไม่หายไปไหนเหมือนอย่างน้ำไม่หายไปไหนนั่นแหละนิบุญก็ไม่หายแต่ถ้าภาษาเรื่องของสัตว์เรียกว่ามันเพ่นพ่านเหมือนสัตว์ที่เราปล่อยไว้ในบ้านของเราเนี่ยไม่มีไม่ไล่เขาฟอกเขาลักมันก็เพ่นพ่านอย่างไรคือพอไล่เขามาจุดเดียวแล้วมันมองเห็นได้ชัดอันนี้ก็คุณงามความดีรวมเข้าสู่จิตตภาวนาคือถึงเวลาแล้วยังไงก็ไม่หนีจากจิตตภาวนาใครจะเกลียดจะท่านขนาดไหนก็ตามเถอะเพราะสมบัติทั้งหลายมีมากมีมากไม่มีที่เก็บบันดาลเป็นบรรดาบันดาลเพราะความดีเนี่ยบันดาลจะให้ทำภาวนาช่วยเจ้าของเข้าไปสุดท้ายก็เป็นภาวนาขึ้นมาแล้วที่นี่เป็นที่หลายรวมแห่งบุญทั้งหลายรวมเข้ารวมเข้ารวมในจุดเดียวกันจะไปหายากที่ไหนที่นี่เห็นนี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นบุญเห็นยังไงเห็นที่นี่ชัดเข้าจนกระทั่งถึงบุญพอแล้วดูดถึงคือหมายความว่าดีดเราเนี่ยพ้นจากทุกข์ไปเลยเพราะบุญนั่นนี่แหละความพยายามทางจำนะนะเพิ่มมากกว่าเนื้อเลยละวันนี้วันพระแล้วเนี่ยจะลืมให้ถึงตรงนั้นเนี่ยเอาให้ถึงแม่บอกอ้วนปอยมันจะแม่เดี๋ยวที่ยิ้มของเนี่ยกลมยังเมินปอยอ้วนอ่ะมันว่าอ้อนอ้อนดิปอยจะแม่ปอยยังล่ะเอาผ้ามัดไว้ในกลมสามมือด้วยนะพวกขี่แตกที่นั่นเห็นป่ะหมามันก็ต้องมีเต่าตัวนี้ปอยมันได้บ่เห็นไหมล่ะอ้วนถ้ามันยืนในกลุ่มหรือนอกกลุ่มก็ยังห้องมีซื้อนั่นซื้อในกลุ่มนะ
หมาตัวนี้แก่ด้วยพอได้ยินเสียงสวนว่ามีข้อนึงโอ้ยิ่งขึ้นหน้าสนเบื้องต่างนั้นเบื้องต่างนี่มันยินดีแล้วนิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมองดูต่างต่างต่างของต่างไหนก็อะไรห่างห่างเหมือนกันเหมือนรู้ว่าจะมันต่างไหนแม่มันต้องวิ่งวุ่นเนี่ยมันคอยเอาตะบะก้นเผลอเนี่ยเรียกปากรับหล่นนั่นจะเซอร์ขอบคุณง่ายง่ายมากเออมันเรียกปากบัวมันเรียกด้วยความยินดีเข้าใจไหมล่ะเข้าใจแล้วมั้ยอ้วนผมว่าช่วยดิเอาให้ขีนั่นน่ะนี่ว่าบักซาบักโสกระโปรงตัวนี่บักจอมโสกระโปรงนี่เอิ้นเป็นบักจอมเนี่ยจอมนั่งจอมโสกระโปรงมันพ่อนถ้าขึ้นมาเนี่ยไปยูสีมันมาไปวันไหนต้นน้ำบึ้มเลยตัวน้ำอุ้ยร้อยน้ำปลาสูงไว้หรอเข้าใจไหมเห็นได้ไหมว่าปลาสูงแต่ตาขึ้นบกก็ได้มันขึ้นบกได้เนี่ยไอ้นี่เข้าใจไหมนี่เจ้งร้อยน้ำบึ้มไล่พาคุณป้าปลูกไล่มาทางนี้ไล่เจ้งก็คุยว่าอย่างมันแล้วทีนี้มันโชคโชคว่าอะไรแต่ต้นน้ำมาแล้ววันนี้เกือบพลาดเกือบพลาดเลยเข้าใจว่าอะไรเนี่ยบอกว่าเรื่องให้กินนะบอกหลวงปอยเขาเล่นไก่เป็นบ้านเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรทางสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิบุตรทางสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิเป็นปฏิบัติตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอาดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิผู้รักษาที่5องค์ที่3ว่ากามเมทุกๆครั้งไปอาบรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุถึงไหนแล้วล่ะมุสาแล้วบ่เอาเมื่อไหร่สิจังกันเลยว่าสิลืมตัวบ้าหายเงียบเลยเด้ สุราเมรยามัชฌะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสิ่งห้าจบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัจจีตวาลิตวิสุกดัตนะมาลากันทะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสะนทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอ
มินมาเนียทาสิฆาปันดาลอัจเชกังอรัตตินิวังอุโปสตะวะเสนสาธุกังอรักขิตาบานิสีเลนะสุกตุญญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญญันติตัสมาสีรังนิโสทะเยผมจะให้พรซะมันเดี๋ยวมันจะลืมเลยละจะให้พรเดี๋ยวจะลืมเนี่ยโอ้ยลืมไว้เถอะเด็กคุ้งเลยนั่นใช้บอกสอบห้อยแย่งเป็นท่านท่านบางศีลก็มีถ้ำก็มีมีตั้งแต่เก่ามัดนั่นเห็นบอกว่าปั๊บหนึ่งก็รถมัดรถมัดจำไหมยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังสิตเมวะสมิจฉตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังก็หนึ่งเลขถ้ามันคิดพลาดอันนึงก็ลืมได้แยบหนึ่งเป็นลูกเป็นเรื่องขันขันเพื่อนพวกน้องๆอย่างนี้แล้วน้องพวกจังเขาอีตันเนี่ยสิวันเมื่อแต่นี่ม่อนจักฝ่ายังพบอะไรดอกยี่อ้วนน่ะยี่หนึ่งยี่มันจักฝ่ายกี่จักหัวจักหัวลืมเด้แม่มักกระติบบอกเพื่อเวลาไปทำงานนึงไปเกี่ยวเขาจริงนะขั้นมือได้พ่อแม่ว่าไปละสูตายหรือเปล่าเมื่อก็เขาขีดข่านเข้าบกข่านไม่เข้าแม่บอกขั้นมือได้พ่อแม่ว่าไปนั่นเมื่อนั้นเอาตาตายเสียนเจ้าเขาบูชักถึงเงินเดือนนั่นอีกหลายมันมาเราไม่ติดตายมันบกกล้าว่าเดี๋ยวว่าญาติถูกจะผ่าตีแตกได้แม่บอกขั้นอายก็ภาพถึงไม่ถึงถึงแม่ได้เจ้าเขาแม่ว่าเรามันก็จำเป็นสูไถ่หันอันนี้ก็นอนบ้านเนาะโอ้ยมันไปติดตายแม่เลยบอกยี่อ้วนน่ะแม่ว่าบอกสงข้ามมันมู้คอยจะตายมันบักฮานะมันบอกว่าขืนเยี่ยวเขาเออมันบักฮามันบอกว่าขืนท่านมู้เจ้าว่าไปแล้วมันตายแล้วเหมื่อยเลยท่านมู้คอยจะตายแล้วมันบอกว่าขืนท่านมู้เจ้าไปแล้วมันก็คือเป็นอันหนึ่งนี่เรื่องท่านมู้เจ้าขืนมันก็ขืนเฉยว่ามีเรื่องท่านมู้ใดมู้เจ้าไปเราคอยตายแล้วมันบอกว่าขืนยังไงบักฮานะเอาเลยว่าลื่นบักฮาอันนี้แม่เลยแม่คือเด็กน้อยมันมาฟ้องผู้ด้วยมันฟ้องร้างจำไหมว่าฟ้องฟ้องกูก็นั่นมาถือว่าเป็นตาที่แต่ถ้ามันตายมันแต่ก็นั่นเขาถ้ามันกูก็จะเอาเส้นมันอะไรถัดไปแล้วบ่พร้อมเขาแล้วก็เลยลืมบ่ลืมนี่ก็ได้แน่มันจะบ่ลืมมันต้องเป็นดอกนักแรงบ้างแหละแน่มันจะลืมมันก็ลืมอย่างอันนี้มันบ่ลืมมันเป็นเรื่องขบขันเรื่องงานว่ามันไปฟ้องแม่มันบักฮานมันบ่ป้าขึ้นเชี่ยเขาอะไรฮะเลิกงานอะไรดิยุ อ้วนป่วยไอ้สาบมึงไปยังมันแลนพุ่นแล้วพี่บักอันห้วยมันบ่กินข้าวบ่รู้จะได้หรอมันเล่นน้ํามันน่ะบ่เว้งตัวมันของหยังมันเล่นน้ําแล้วตอนน้ําด้วยนั่นอันนั้นไอ้อ่างน้ําบนล่างเท่าน้ํามันจะตนเรื่อยอยู่ดิหั่นเพราะฉะนั้นมันสกปรก